ค่ะและขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านรองเลขาธิการมูลนิธิแพทยศาสตร์ชีการปอสวด้วยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สมบูรณ์สุขลอนะครับเป็นรองเลขาธิการแพทย์สถาบันการแพทย์ธนิการศัลยแพทย์ตกแต่งประเทศไทยครับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญแล้วก็ยังมีตกค้างอยู่และโดยเฉพาะคนไข้ที่มีความพิการจากการอุบัติเหตุทั่วไปที่มีการยึดรั้งหรือการจากการจากไฟไหม้บ้างจากน้ำร้อนลวกบ้างจากอุบัติเหตุทางจราจรบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับนั้นเลยที่โครงการที่มามีผู้ป่วยมารออยู่แล้วใน3วันนะคะ22 23 24จะเป็นการผ่าตัดโดยมีทีมศัลยแพทย์ตกแต่งนะคะจากว่าเรามีจำนวนที่แน่นอนนะไม่ทราบแต่ว่าแต่แพทย์วิษณุคณิตโชติ